ชมบรรยากาศช่วงนี้กันครับหน้างานของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างเสียฟอร์ดครับลงมายืนอยู่บริเวณพื้นหนองน้ำนะครับในการขุดลอกหนองโพนครับบ้านสงแดงตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพบุรีรัมย์ขุดเจาะลงไปเสียทูนปล่อยตัวออกมาระดับชั้นดินนี้ก็แข็งฮะสุดยอดแล้วได้แถวแล้วได้แถวเหรอ10วิ่งกันอยู่4คันนะครับมีเสียอันเสียพบเสียทูนแล้วก็ยอดคนซ้ำช่วงนี้ตีเล็กเข้าเวรปากบ่อเหมือนเดิมจวดปีกแล้วจวดปีกแล้วจวดระยะทางประมาณ100เมตรครับขึ้นฝั่งก็เทเลยครับยอดอัศวินจอดอยู่นู่นแล้วครับประมาณนี้ครับชีวิตสิงรถบรรทุกถอยยาวขึ้นมาเสียอันก็จะเป็นบรรยากาศในมุมของเจ้ายอดขุนทรัพย์นะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะก็มีคู่ใจมีคู่ใจอยู่ด้วยนะครับกินทั้งวันครับตอนเย็นกลับบ้านไปก็อาหารเสริมลดน้ำหนักนะครับแต่กำลังกายไม่ค่อยออกพวกนี้พวกไม่ชอบออกกำลังกายแต่กลัวอ้วนแม่นบ่แต่กินนี่ก็บ่บาททั้งวันแต่เมื่อเช้าข้าวเช้ายังไม่ได้ลงท้องเพิ่งได้กินขนมเลห่อเดียวนี่ว่าสมถะปีกองทัพรถขุดส่วนใหญ่นะครับก็ตอนนี้พลอยดินไปถึงบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วนะครับโซนทิศใต้ของตัวหนองน้ำพวกเรานี่ก็วิ่งไส้ในนะครับชั้นล่างเลยจับระดับครับก็ประมาณเมตรหนึ่งที่ขุดออกเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งพี่ทูนออกไปเราก็เข้าวนกันไป4คันอ
มาเสียอันขับไปด้วยเก็บภาพไปด้วยนะครับเฉพาะในบ่อนะนู่นครับบรรยากาศในบ่อโกเบฟ้าบันดาลได้ข่าวว่าคนขับใหม่กำลังจะมานะครับเป็นลูกหลานของป๋าเจาะนะครับกำลังจะมาร้อนมากพอเริ่มมีพื้นที่กว้างก็เริ่มถอยตีคู่ได้แล้วครับโคนไม้นั่นเสียอันฝั่งนู้นเครื่องยนต์นะแก๊กก็เลยไม่กล้าดันครับก็เลยจอดเอาไว้กลัวมันจะพังซะก่อนน่าจะมีผลสืบเนื่องมาจากหม้อน้ำเดือดหรือเปล่าเรื่อยๆนิ่มๆนะครับสบายๆตามสไตล์ตีเล็กเพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่ช่วงหน้าแล้วกันครับช่วงนี้แดด